อ่ะ6ป่ะเนี่ยสวยมากอ่ะ1สวยมากเลยหลายอย่างชอบชอบเดี๋ยวรอเติมลมแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูไทยนะครับวันนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงนิดๆนะก็เพิ่งเลิกงานนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนยางให้กับรถของเรานะครับที่เราได้ไวเชอร์มาประมาณ 20% นะครับเป็นส่วนลดนะ 20% คือได้มาจากผมไปลงทะเบียนประกวดวิดีโอของพีเรลลี่พอดีนะทีนี้เขาก็ให้ส่วนลดมานะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ลาดพร้าววังหินนะครับเป็นสาขาที่ใกล้ที่ทำงานผมแล้วก็ใกล้บ้านที่สุดนะฮะเดินทางง่ายสุดละแต่รถก็ติดเหมือนกันนะฮะที่เราต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องใช้ยางของเขานะครับในการถ่ายทำเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะได้เปลี่ยนยางพอดีเพราะว่ายางเส้นเก่าในใช้มาประมาณถึง 20,000 โลได้แล้วนะครับซึ่งมันก็นานแล้วแหละแล้วอีกอย่างนึงมันลื่นอ่ะตัวเก่านะก็คือ IRC นั่นเองก็คือไปเคลมมารอบนึงแล้วแหละคือตอนนี้ก็เข้าถนนแจ้งแล้วนะออกมารถก็เยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับฝนก็เริ่มทิ้งช่วงวัน2วันนะครับก็เลยแบบได้โอกาสพอดีก็ไปเปลี่ยนซะเลยครับก็เดี๋ยวจะมาบอกความแตกต่างนะครับระหว่างตัวเก่าก็คือ IRC กับ Pirelli Angel Scooter นะครับจะมาลองดูว่ามันจะต่างขนาดไหนนะครับแจ้งวัฒนะรถเยอะมากๆครับเวลา6 โมงครึ่งด้วยโคตรเยอะเลยแต่เราก็ชินแล้วนะครับเพราะติดอย่างนี้ทุกวันเลย Pirelli ก็ตั้งคอซอ1872ในเมืองมิลานอิตาลีนะซึ่งปัจจุบันเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศในสินค้ายางระดับไฮเอ็นและแพชชั่นมีพนักงาน 30,000 คน19โรงงานใน13ประเทศนะซึ่งก็ไม่รู้จะเล่าไปทำไมครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงเส้นเสนานิคมนะครับดุดแจ้งพัฒนารามอินทรานี่รถไม่ติดเลยครับก็จริงๆแล้วพีรัลลี่นะครับมันมีหลายสาขานะครับลองดูในเว็บเขาได้นะครับเพราะว่าสาขาเนี้ยครับใกล้บ้านเราสุดแล้วก็เลยเข้าสาขานี้แหละแล้วอีกอย่างนึงก็โทรมาเช็คของครับว่ามีของนะครับก็เลยเข้ามาเลยใกล้ที่ไหนก็เข้าที่นั่นนะครับอย่าลืมโทรเช็คก่อนนะครับว่ามียางหรือเปล่านะครับไม่ใช่มาแล้วเสียเที่ยวตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับท่านผู้ชมโคตรเหนื่อยอ่ะขับรถแบบรถติดอ่ะเราตรงไปนิดนึงก็ถึงแล้วมั้งเขาบอกว่าอยู่ทางซ้ายมือ200เมตรชื่อ AP Shop แถวนี้ป่ะแป๊บนึงนะบอกคนถึงแล้วโอเคเราเลยไปนิดนึงมันอยู่ข้างในตรงนี้ครับตึกแถวนี่ป้ายพีแรลลี่อยู่ด้านบนเลยถึงแล้วนี่แหละตรงนี้แหละโอ้อ่ะ6ป่ะเนี่ยสวยมากอ่ะ1นี่ครับที่ติดต่อมาไอ้เนี่ยครับใน Facebook อ่ะครับมาอย่าเป็นยางครับอันนะครับ Angel ครับ Angel Scooter ตอนนี้ก็รถขึ้นไปเลยนะฮะไม่มีคิวนี่นะครับหน้าร้านจะประมาณนี้อยู่ตรงข้ามกับเซ็นเตอร์ซาลอนเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปรบกวนพี่เขานะครับเดี๋ยวเราจะดูอยู่ห่างๆนะฮะน่าจะเปลี่ยนไม่นานนะครับแป๊บเดียวเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับที่นี่มีน้ำมันเครื่องมีอะไรพร้อมเลยอันนี้คือดอกตัวเก่า
เรียบร้อยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,000 บาทนะครับพอเราได้ส่วนลด 20% นะสวยงามเลยครับลายยางโอเคเราก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอายางกลับด้วยเป็น Angel Scooter นะครับนี่ลายยางอย่างสวยใหม่ๆเลยครับอันนี้พร้อมอะไรนะถ่วงล้อให้เลยนะครับเดี๋ยวจากนี้ก็เข้าบีควิกต่อเลยนะครับไปเปลี่ยนเป็นลมไนโตรเจนนะฮะนี่สายคนจริงๆไปครับใช้ได้เลยครับนุ่มรู้สึกถึงความนุ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวรอเติมไนโตรเจนน่าจะนุ่มกว่านี้ช่วงแรกๆก็ขับเปิดหน้ายางก่อนนะคือเข้าโค้งดีมากครับแบบไม่มีแบบไม่มีฝืนอ่ะมันแบบมันไปเลยอ่ะตามแบบที่เราแบบไปเลยคุ้มง่ายมากครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวลองวิ่งต่างจังหวัดดูนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดของยางกันนะฮะก็เขาบอกว่า Angel Scooter นะครับเป็นสื่อการพัฒนาผสมผสานระหว่างรุ่นพี่ Angel GT กับ Daibo Lasso 3นะฮะนำมาสู่ยางที่เหมาะกับทุกสภาพถนนสภาพอากาศแล้วก็ทุกการเดินทางนะครับบอกว่าเลี้ยวง่ายคล่องตัวพลิกรถเร็วโครงสร้างสับแรงเบรกแรงกดนุ่มนวลทุกครั้งเมื่อต้องแตะเบรกหรือว่าเร่งบ่อยๆมั่นใจทุกพื้นผิวท้าทายทุกอุปสรรคออกแบบให้เกาะพื้นถนนที่ลื่นเช่นเส้นแบ่งเลนทางม้าลายฝาท่อเหล็กยางมาตอยเก่ามันเงานุ่มนวลสบายแม้บนทางที่ไม่เรียบปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยระยะเบรกที่สั้นลงระยะเบรกสั้นลงกว่าสูงสุด 13% ถ้าเทียบกับแบรนด์ดังของยุโรปนะฮะอันนี้เขาเขียนไว้ถนนเปียกแค่ไหนมั่นใจไม่เคยถดถอยลื่นน้ำและให้สมรรถนะบนพื้นเปียกได้ดีเยี่ยมไม่ว่าเปียกมันๆหรือเปียกน้ำท่วมขังนะฮะเจอทางแบบไหนควบคุมได้สั่งได้ดังใจแม่นยำสั่งได้ขี่สนุกได้ลมแบบพีและลีโอเคครับเราก็มาถึงบีควิกแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนลมยางก่อนเข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยโอเคก็จริงๆตรงนี้เขาเติมล้อละ50บาทนะเติมได้6เดือนเติมเท่าไหร่ก็ได้สาขาไหนก็ได้ชึบๆๆเดี๋ยวรอสักครู่นะเราปกติเราจะเติม33ข้างหน้าแล้วก็36ด้านหลังนะสวยมากเลยลายยางชอบเดี๋ยวรอเติมลมแป๊บนึงนะฮะเติมลมนะครับหน้า33หลัง36อ่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ปล่อยลมยางเก่าก่อนได้ไหมพอดีเพิ่งเปลี่ยนมาขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยครับเติมลมเรียบร้อยเสร็จหมดทุกอย่างแล้วจะบอกว่าค่อนข้างถูกใจเลยนะนิ่มแต่ยังไม่ได้ลองแบบหน้าสายไม่สายนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดกล่องหลังมานะวันนี้แต่โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับนุ่มกว่าเดิมใช้ได้เลยครับใช้ได้ก็สุดท้ายนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับผม